ในกรณีของธงชาติที่ขาดแต่ว่ายังมีความเชื่อมติดกันอยู่นะสามสีนะครับเป็นแถบ5แถบเนี่ยทางระเบียบสำนักนายกรีก็ได้แนะนำว่าให้ใช้กรรไกรตัดในที่รับหาหรือที่รับตาคนไม่ใช่ไปตัดกลางที่สาธารณะหรือสวนสนุกหรือสวนเล่นอะไรให้คนเขาเห็นกันไม่ได้นะครับก็คือไปตัดในที่รับตาคนเพื่อแยกแต่ละสีออกจากกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก็ต้องมีความละเอียดอ่อนเพราะว่าเรามีเรื่องของกฎหมายเยอะก็เรียกว่าถ้าเกิดจะซ่อมแซมก็ควรซ่อมแซมในบ้านตัวเองซะครับใช่นะครับไม่ใช่ว่าถือธงชาติแล้วเอากรรไกรไปตัดต่อหน้าทางมันก็ไม่ถูกต้องมันจะกลายเป็นว่าทำลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามในการกระทำอันนั้นจะมีมาตรา18นะครับเป็นเรื่องของอาญาเลยนะครับเพราะว่าถ้าการกระทำใดๆต่อธงชาตินะครับอันหมายถึงดูหมิ่นเหยียดหยามรัฐฐานอันนั้นจะเป็นกฎหมายอาญาครับแต่ว่าถ้าการกระทำใดๆต่อธงชาติอันหมายถึงการเหยียดหยามธงชาติอันนั้นก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย